สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Commando 1985โดยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของจอห์นแมททิกอดีตทหารหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งที่มีฝีมือเก่งกาจที่เกษียณตัวเองออกมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับลูกสาวแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มอาชญากรที่ต้องการตัวของจอห์นแมททิกเพื่อไปทำภารกิจสังหารประธานาธิบดีและคนที่ต้องการตัวของแมททิกนั้นมันก็คือนายพลนอกแถวที่ต้องการจะรัฐประหารประเทศตัวเองและเพื่อให้ได้ตัวแมททิกมานั้นพวกมันจึงจับลูกสาวของแมททิกมาเป็นตัวประกันและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแมททิกจะสามารถช่วยลูกเขาออกมาได้ไหมเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็ได้มีผู้ร้าย2คนคือคุกและซัลลี่ซึ่งผู้ร้าย2คนนี้ก็ได้ตะเวนไปจัดการฆ่าลูกน้องของจอห์นแมททิกที่เกษียณตัวเองออกมาด้วยเช่นกันซึ่งลูกน้องแต่ละคนของแมททิกนั้นก็ได้ผันตัวเองไปประกอบอาชีพใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านพนักงานขายรถหรือแม้กระทั่งชาวประมงและคุกกับซัลลี่นั้นมันก็ได้ไปตามฆ่าลูกน้องของจอห์นแมททิกจนหมดนะครับและหนังก็ตัดไปที่จอห์นแมททิกเพราะหนุ่มร่างใหญ่ที่มีพละกำลังเหลือล้นที่ตอนนี้เขากำลังแบกต้นไม้เพื่อนำมาทำฟืนไว้ประกอบอาหารในบ้านเมื่อผ่าฟืนเสร็จแมททิกก็ได้พาเจนนี่ที่เป็นลูกสาวเขาเข้าไปในเมืองเพื่อไปกินไอติมกันซึ่งสองพ่อลูกเนี่ยก็ดูมีความสุขมากนะครับเมื่อกินเสร็จทั้งสองก็ได้กลับมาที่บ้านและแมททิกก็ได้สอนศิลปะป้องกันตัวให้กับลูกของเขาจากนั้นทั้งคู่ก็ไปตกปลากันที่ลำธารเมื่อตกปลาเสร็จทั้งคู่ก็กลับมาเล่นน้ำและพอเล่นน้ำเสร็จทั้งคู่ก็ได้กลับมาเตรียมอาหารกันซึ่งนี่ก็เป็นชีวิตที่สงบและแสนเรียบง่ายของแมททิกและลูกนะครับแต่ขณะที่ทั้งคู่กำลังทานอาหารกันอยู่นั้นแมททิกก็ได้สังเกตเห็นห่อของอาหารบินตรงมาที่บ้านเขาซึ่งเจนนี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็พูดกับพ่อเธอว่าไหนพ่อบอกว่าพ่อลาออกมาแล้วและจะไม่กลับไปอีกแล้วไงและทำไมตอนนี้พวกนั้นถึงมาหาพ่ออีกซึ่งแมททิกเขาก็รู้นะครับว่ามันต้องมีเรื่องอะไรให้เขาต้องกลับไปลบแน่นอนเขาเลยสัญญากับลูกไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็จะไม่กลับไปลบอีกแล้วพอฮอลงจอดคนที่เดินลงมาเนี่ยก็คือนายพลเคอร์บี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของแมททิกและที่นายพลเคอร์บี้มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาได้ทราบเรื่องลูกน้องของแมททิกที่โดนฆ่าตายไป3คนเขาจึงมาแจ้งเรื่องนี้กับแมททิกและนายพลเคอร์บี้เนี่ยก็ได้นำกำลังมาป้องกันบ้านให้กับแมททิกอีกด้วยและเมื่อแมททิกที่ทราบว่าลูกน้องเขาตายไปแล้วเขาได้ถามนายพลเคอร์บี้ไปว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะคุณเปลี่ยนบัตรใหม่ให้พวกเขาแล้วนี่และยังจะมีใครรู้จักพวกเขาอีกซึ่งนายพลเคอร์บี้ก็ตอบไปว่าสงสัยจะมีไส้ศึกซึ่งแมททิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามเคอร์บี้ไปอีกว่าคุณคิดว่ามันเป็นฝีมือของใครเคอร์บี้เลยตอบว่าเขาก็ไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นพวกของซีเรียสและตอนนี้ผมก็คิดว่ามันกำลังจะมาหาคุณแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมจะประสานงาน FBI ไปจับพวกมันให้ได้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวคุณพูดจบนายพลเคอร์บี้ก็ได้ลาแมททิกกลับไปทำงานและทิ้งลูกน้องไว้2คนเพื่อคุมกันแมททิกและลูกอยู่ที่นี่เมื่อนายพลเคอร์บี้กลับไปได้ไม่นานลูกน้องของเคอร์บี้ก็ถูกลอบยิงตายไป1คนซึ่งแมททิกที่เห็นแบบนั้นเขาจึงสั่งให้เจนนี่ไปซ่อนในเตียงในห้องนอนและให้ลูกน้องของเคอร์บี้คนหนึ่งคุ้มกันให้ส่วนตัวเขานั้นก็จะไปเอาปืนในห้องเก็บของเพื่อเอามาต่อสู้กับคนร้ายแต่พอแมททิกไปเอาปืนกลับมาเขาก็พบว่าลูกน้องของเคอร์บี้ที่คุ้มกันเจนนี่อยู่นั้นตอนนี้ได้ตายไปแล้วส่วนเจนนี่เนี่ยก็ถูกคนร้ายจับตัวและกำลังพาตัวเธอขึ้นรถไปซึ่งคนร้ายเนี่ยมันก็คือพวกเดียวกันกับที่ฆ่าลูกน้องของแมททิกนะครับซึ่งคนร้ายมันก็ได้บอกแมททิกว่านายของมันมีบางอย่างให้แมททิกทำและถ้าอยากให้ลูกนายปลอดภัยนายก็ต้องห้ามเล่นตุกติกและต้องยอมทำตามที่พวกมันสั่งแต่แมททิกเนี่ยก็ไม่ได้กลัวคำขู่นะครับและเขาก็ยิงไปใส่หัวคนร้ายจนตายคาที่จากนั้นเขาก็วิ่งไปที่รถเพื่อจะขับตามไปช่วยเจนนี่แต่ว่ารถเนี่ยมันก็ดันใช้ไม่ได้สักคันพอโดนตัดสายเครื่องยนต์หมดแล้วแต่ด้วยความฉลาดของแมททิกเขาก็ได้เข็นรถลงเขาและกระโดดขึ้นรถเพื่อจะให้รถนั้นมันไหลลงไปด้านล่างซึ่งสิ่งที่แมททิกทำเนี่ยมันก็ได้ผลนะครับพอรถของแมททิกนั้นได้ถลายลงไปตัดหน้ารถของคุกและซันลีจนพวกมันต้องหยุดรถส่วนรถของแมททิกนั้นก็ได้เสียหลักผิดความจนเกิดระเบิดขึ้นแต่ก็โชคดีนะครับที่แมททิกออกมาได้ทันเมื่อออกจากรถมาได้แล้วแมททิกก็วิ่งเข้าไปสู้กับพวกผู้ร้ายทันทีแต่ด้วยความที่แมททิกมามือเปล่าแถมยังโดนลุมอีกเลยทำให้เขาโดนจับได้เมื่อแมททิกโดนจับได้แล้วมันก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาซึ่งชายคนนี้มันก็มีชื่อว่าเบนเน็ตนะครับและเบนเน็ตเนี่ยมันก็เคยเป็นหน่วยรบพิเศษที่เป็นลูกน้องของแมททิกอีกด้วยและด้วยความที่มันแค้นพอเคยโดนแมททิกไล่ออกมันจึงทำทุกทางเพื่อจะแก้แค้นซึ่งการแก้แค้นของเบนเน็ตเนี่ยมันก็คือการฆ่าแมททิกทิ้งนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังฆ่าไม่ได้พอแมททิกเนี่ยยังมีประโยชน์กับพวกมันอยู่และเมื่อมันทักทายแมททิกได้สักพักมันก็ได้ยิงยาสลบใส่แมททิกไปเวลาต่อมาเมื่อแมททิกฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้เห็นคนล้อมรอบตัวเขาเต็มไปหมดและมันก็ได้มีคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นคนสั่งการสูงสุดของที่นี่ซึ่งมันก็มีชื่อว่าซีเลียสที่เป็นนายพลนอกแถวของกองทัพรัสเซียแถมซีเลียสเนี่ยก็เคยลบแพ้แมททิกมาอีกด้วยมันจึงเห็นในความเก่งของแมททิกซึ่งซีเลียสเนี่ยก็บอกกับแมททิกไปว่าตอนนี้ประเทศของมันต้องการประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งซีเลียสเนี่ยมันก็อยากทำรัฐประหาร
นะครับมันจึงสั่งให้แมททิกไปจัดการฆ่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันทิ้งพอแมททิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธทันทีนะครับเพราะมันอาจจะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่3ได้แต่ซีเรียสเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรและคิดแค่ว่ามันอยากเป็นใหญ่มันจึงสั่งให้ลูกน้องเอาตัวเจนนี่ออกมาก่อนจะขู่แมททิกไปว่าถ้านายไม่ยอมทำตามที่เขาสั่งลูกนายต้องตายแน่นอนและด้วยความเป็นห่วงลูกแมททิกจึงยอมทำตามที่ซีเรียสบอกนะครับเมื่อแมททิกยอมตกลงแล้วซีเรียสก็สั่งให้ซันลีพาแมททิกไปขึ้นเครื่องเพื่อไปที่รัสเซียทันทีแต่ก่อนไปซีเรียสมันก็ได้บอกแมททิกไปว่าเขาจะให้คนของเขาไปกับนายด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปราว10ชั่วโมงคนของเขาก็จะโทรรายงานแต่ทนายเล่นตุกติกและไม่มีคนโทรมารายงานเขาภายใน10ชั่วโมงลูกของนายก็ได้ตายสมใจอยากแน่นอนพอแมททิกได้ยินแบบนั้นเขาก็นิ่งไม่พูดอะไรเมื่อถึงเวลาเดินทางและเครื่องกำลังจะขึ้นแมททิกของเราเนี่ยก็ได้ความหวนกับผ้าห่มจากแอร์เมื่อได้ของมาแล้วเขาก็จัดการหักคอลูกน้องของซีเรียสทิ้งจากนั้นเขาก็ใช้หมอนรองหัวและเอาผ้าห่มห่มไว้และทำให้ลูกน้องของซีเรียสเนี่ยเหมือนคนนอนหลับทั่วไปแถมแมททิกเนี่ยยังได้สั่งแอร์ไปอีกว่าห้ามปลุกคนที่นั่งข้างเขาเด็ดขาดเพราะหมอนี้เหนื่อยมากและเขาต้องการพักผ่อนส่วนทางด้านซันลีมันก็ได้ยืนดูความเรียบร้อยจนเครื่องขึ้นบินเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าแมททิกจะไม่หนีลงมาจากเครื่องและเมื่อเครื่องขึ้นไปแล้วซันลีก็โทรไปรายงานซีเรียสทันทีนะครับส่วนทางด้านแมททิกเมื่อบอกแอร์เสร็จแล้วเขาก็ตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้10ชั่วโมงและแมททิกเนี่ยก็ต้องหาตัวเจนนี่ให้เจอก่อนจะหมดเวลา10ชั่วโมงนี้จากนั้นเขาก็เดินไปยังห้องเก็บสัมภาระก่อนจะเปิดประตูใต้ท้องเครื่องบินและออกมาเกาะใต้ล้อเครื่องบินไว้ก่อนที่แมททิกนั้นจะมองหาแหล่งน้ำและเมื่อเครื่องบินผ่านแหล่งน้ำแมททิกก็ได้ทิ้งตัวลงมาและเขาก็ตกลงมาอย่างมวลวัชพืชในแอ่งน้ำพอดีนะครับซึ่งมันก็ทำให้แมททิกเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนมากเมื่อลุกขึ้นมาได้แมททิกก็รีบวิ่งกลับไปยังสนามบินพอไปถึงแมททิกก็เห็นว่าซันลีมันกำลังต้อสาวแอร์คนหนึ่งอยู่แต่สาวแอร์คนนี้เนี่ยก็ไม่เล่นด้วยนะครับเลยทำให้ซันลีหัวร้อนก่อนจะเดินไปขึ้นรถและขับออกไปซึ่งแมททิกที่เห็นทุกอย่างเนี่ยเขาจึงใช้สาวคนนี้ไปล้อตัวซันลีออกมาให้เขาจากนั้นแมททิกก็วิ่งไปหาสาวแอร์คนนี้ที่กำลังจะขึ้นรถจากนั้นเขาก็เอาปืนไปจี้เธอไว้พร้อมถอดเบาะข้างคนขับออกแล้วขึ้นไปนั่งตรงนั้นและที่แมททิกทำแบบนั้นก็เพื่อจะไม่ให้ซันลีเห็นเขานะครับจากนั้นแมททิกก็ได้บอกสาวแอร์ไปว่าเขาไม่ทำอะไรคุณหรอกแต่คุณต้องช่วยเขาอย่างหนึ่งนั่นคือขับตามรถคันนั้นไปซึ่งมันก็เป็นรถของซันลีนะครับและสาวแอร์ที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ได้ทำตามที่แมททิกบอกซึ่งแมททิกเนี่ยก็ตามซันลีอยู่นานจนในที่สุดซันลีก็ได้ไปจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่งและเขาก็เข้าไปคุยธุระกับเพื่อนในร้านหนึ่งส่วนทางด้านแมททิกก็ได้พาสาวแอร์มากับเขาและบอกกับสาวแอร์ไปว่าผมต้องการให้คุณช่วยอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้ลูกสาวของผมโดนจับตัวไปและผมก็ต้องการไปช่วยเธอและก็มีแค่คุณเท่านั้นที่สามารถช่วยผมได้โดยการที่คุณนั้นแค่ไปล่อผู้ชายที่เราขับรถตามมาให้ออกมาข้างนอกส่วนที่เหลือนั้นเขาจะเป็นคนจัดการต่อเองซึ่งทางด้านสาวแอร์เนี่ยเธอก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แมททิกบอกนะครับแต่ด้วยความกลัวเธอจึงตอบตกลงกับแมททิกไปและเมื่อเข้าไปด้านในแล้วสาวแอร์ก็ไม่ได้ทำตามที่แมททิกบอกแต่เธอเนี่ยกลับไปแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าเธอโดนชายตัวใหญ่ที่ใส่เสื้อสีเขียวจับตัวมาและดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่ปกติซึ่งทางด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อรับเรื่องแล้วเขาก็เดินออกมาดูและก็พบว่าชายเสื้อเขียวที่สาวแอร์บอกนั้นมันมีรูปร่างใหญ่มากจนเขาไม่สามารถจัดการคนเดียวได้และพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้เนี่ยก็วอลไปขอกำลังเสริมมานะครับส่วนทางด้านแมททิกเมื่อเห็นว่าสาวแอร์ไปแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาจึงรีบหนีออกมาจากที่นั่นเพราะกลัวว่าซันลี่จะเห็นเขาแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาโดนล้อมไว้หมดแล้วซึ่งแมททิกที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาจึงสู้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเปิดทางหนีออกมาแต่ตอนนี้ซันลี่เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายมันจึงออกมาดูและพบว่าแมททิกอยู่ที่นี่ซันลี่มันจึงควักปืนออกมาเพื่อยิงใส่แมททิกและจะจับแมททิกไว้แต่มันก็ยิงไม่โดนสักทีนะครับสักพักซันลี่เนี่ยมันก็คิดออกว่าต้องโทรไปบอกซีเรียสมันจึงตะคอกเพื่อขอเหรียญกับแอร์สาวไปเมื่อได้เหรียญมาแล้วซันลี่ก็วิ่งเข้าไปที่ตู้โทรศัพท์ทันทีส่วนทางด้านแมททิกนั้นที่รู้ว่าซันลี่เห็นเขาแล้วและกำลังจะรายงานเรื่องนี้กับซีเรียสเขาจึงรีบวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์จากนั้นเขาก็จับตู้โทรศัพท์ทุ่มลงกับพื้นไปเพื่อไม่ให้ซันลี่นั้นโทรไปบอกซีเรียสได้แต่ระหว่างที่ทุ่มตู้โทรศัพท์อยู่นั้นแมททิกของเราเนี่ยกระโดนพนักงานรักษาความปลอดภัยมาลุ้มจับไว้เลยทำให้ซันลี่อาศัยจังหวะนั้นวิ่งไปขึ้นรถและขับหนีไปได้ส่วนทางด้านแมททิกเนี่ยเขาก็ได้สะบัดตัวเพื่อไม่ให้โดนจับได้นะครับจากนั้นเขาก็วิ่งตามซันลี่ไปขึ้นรถของสาวแอร์และขับตามซันลี่ไปแต่ว่าตอนนั้นสาวแอร์ที่รู้สึกผิดและไม่ยอมเชื่อที่แมททิกบอกตั้งแต่แรกเธอจึงอยากช่วยแมททิกขึ้นมาเธอจึงวิ่งตะโกนถามแมททิกว่าให้เธอไปด้วยได้ไหมซึ่งแมททิกเนี่ยก็จอดรถรับเธอมาด้วยนะครับจากนั้นเขาก็ขับรถตามซันลี่ไปติดๆซึ่งทั้งคู่นั้นก็ขับรถตามกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งมาถึงนอกเมืองซึ่งแมททิกก็ได้ขับรถประกบซันลี่และก็ขับชนซันลี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถของซันลี่เสียหลักพลิกคว่ำไปส่วนทางด้านแมททิกนั้นเขาก็เสียหลักชนเสาไฟนะครับแต่ก็โชคดีที่เ
าไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อลงจากรถได้แล้วแมทธิวก็วิ่งไปลากตัวซัลลี่ลงมาจากรถและพาตัวไปที่หน้าผาพร้อมกับจับซัลลี่ด้วยมือเดียวจากนั้นแมทธิวก็ถามซัลลี่ไปว่าลูกเขาอยู่ไหนแต่ซัลลี่เนี่ยมันก็ตอบว่าไม่รู้นะครับแมทธิวจึงได้ค้นตัวซัลลี่จนเขาได้กุญแจห้องพักของซัลลี่มาซึ่งมันก็น่าจะมีข้อมูลการนัดพบกันของซัลลี่กับซีเรียสอยู่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วแมทธิวจึงได้ปล่อยมือจากซัลลี่ซึ่งมันก็ทำให้ซัลลี่เนี่ยล่วงตกหน้าผาตายไปนะครับเมื่อฆ่าซัลลี่แล้วแมทธิวก็กลับมาที่รถที่สาวแอร์ยืนรอเขาอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังเศร้าเพราะรถสุดห่วงของเธอนั้นมันได้พังไปแล้วเมื่อเจอแมทธิวสาวแอร์จึงถามไปว่าเราจะเอายังไงต่อพอเราไม่มีรถแล้วแมทธิวจึงเดินไปที่รถของซัลลี่ที่ตะแคงอยู่จากนั้นเขาก็ได้ผลักรถของซัลลี่ให้กลับมาอยู่ในท่าปกติและทั้งคู่ก็ขับออกไปยังห้องพักของซัลลี่ทันทีเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและระหว่างทางสาวแอร์ก็ถามแมทธิวไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเป็นใครแล้วซัลลี่ไปไหนแล้วซึ่งแมทธิวก็บอกไปว่าผมปล่อยเขาไปแล้วและหนังก็ตัดไปที่ซีเรียสซึ่งตอนนี้เขาก็ได้พาตัวเจนนี่ลูกของแมทธิวนั่งเรือไปที่คฤหาสน์สุดหรูของเขาที่มีทหารคอยคุ้มกันให้อย่างดีพอไปถึงซีเรียสก็สั่งให้ลูกน้องจับตัวเจนนี่ไปขังไว้ในห้องและให้คอยเฝ้าหน้าห้องไว้อย่าให้เจนนี่หนีไปได้ส่วนทางด้านแมทธิวและสาวแอร์ก็ไปถึงห้องพักของซัลลี่แล้วตอนนี้เขาก็เหลือเวลาอีก7ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ก็ช่วยกันค้นหาของของซัลลี่เพื่อจะเจอข้อมูลที่ซีเรียสเอาเจนนี่ไปซ่อนไว้แต่ไม่นานมันก็มีคนมาเคาะห้องซัลลี่ซึ่งแมทธิวเนี่ยก็รู้ว่าน่าจะเป็นลูกน้องของซีเรียสเขาจึงฉีกเสื้อของสาวแอร์และให้เธอไปเปิดประตูเมื่อสาวแอร์เปิดประตูออกก็พบว่าชายคนที่มาเนี่ยคือคุกซึ่งคุกเนี่ยก็ถามว่าซัลลี่ไปไหนสาวแอร์เลยแถไปว่าซัลลี่อาบน้ำอยู่และให้นายรอก่อนแต่คุกเนี่ยมันก็เหมือนจะรีบนะครับมันจึงบอกให้สาวแอร์ถอยออกไปจากนั้นมันก็เดินเข้ามาในห้องและแมทธิวที่ซ่อนอยู่หลังประตูเนี่ยก็ใช้โอกาสนั้นเข้ามาจัดการกับคุกจนตายเมื่อคุกตายแล้วแมทธิวก็ได้ค้นตัวคุกเพื่อจะเจอข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่เจออะไรนะครับและเจอแต่กุญแจรถเท่านั้นจากนั้นแมทธิวก็รีบวิ่งลงมาด้านล่างและคนรถของคุกดูเพื่อจะเจออะไรและสาวแอร์เนี่ยก็ได้เจอกับใบเสร็จเช่าเครื่องบินของบริษัทคอร์ตอฟูเอลซึ่งมันก็เป็นบริษัทให้บริการเครื่องบินนะครับเธอจึงได้เอาไปให้แมทธิวดูเมื่อแมทธิวดูใบเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกว่าพวกซีเรียสมันมีเครื่องบินหลายลำเก็บไว้ที่นั่นและมันก็น่าจะใช้เครื่องบินที่นั่นพาเจนนี่ไปซ่อนไว้พูดจบเขาก็รีบไปที่บริษัทนั้นทันทีเมื่อไปถึงแมทธิวก็ได้บอกให้สาวแอร์รออยู่ด้านนอกจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปด้านบนของโกดังและดึงสังกะสีออกก่อนที่เขานั้นจะปีนเข้าไปข้างในโกดังซึ่งตอนนี้มันก็ได้มีคนงานกับหนังซ่อมส่วนต่างๆของเครื่องบินอยู่นะครับเมื่อเข้าไปข้างในโกดังได้แล้วแมทธิวก็ตรงมายังห้องผู้จัดการเพื่อหาข้อมูลว่าซีเรียสเอาเจนนี่ไปซ่อนไว้ไหนเมื่อเข้าไปในห้องได้แล้วแมทธิวก็ไปชกผู้จัดการจนสลบไปจากนั้นเขาก็ได้เปิดหน้าต่างเพื่อให้สาวแอร์เข้ามาเมื่อสาวแอร์เข้ามาได้แล้วทั้งสองก็ได้ค้นหาเส้นทางที่ซีเรียสและพวกมันได้บินไปล่าสุดและพวกเขาก็เจอพิกัดสุดท้ายที่ซีเรียสบินไปนะครับซึ่งมันก็คือเกาะนอกฝั่งนอสตาเฟียและแมทธิวของเราเนี่ยก็มั่นใจว่าซีเรียสมันต้องพาตัวเจนนี่ไปกับมันด้วยเมื่อได้ข้อมูลแล้วแมทธิวและสาวแอร์ก็ได้ออกมาจากที่นั่นและเดินทางไปยังเกาะนอสตาเฟียทันทีแต่ก่อนจะไปที่นั่นแมทธิวก็ต้องเตรียมตัวเพราะเขารู้ว่าซีเรียสมันมีทหารคุ้มครองอยู่เขาจึงได้บุกไปขโมยอาวุธที่ห้องเก็บอาวุธซึ่งแมทธิวของเราเนี่ยก็ได้อาวุธหนักมาหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนและรวมไปถึงที่ยิงจรวดเมื่อได้ของครบแล้วและตอนที่แมทธิวกำลังจะออกไปพวกตำรวจก็ดันรู้ก่อนนะครับเลยทำให้แมทธิวเนี่ยโดนคุมตัวไปส่วนทางด้านสาวแอร์ที่ไม่ได้โดนจับไปด้วยเธอก็ตัดสินใจขับรถตามรถตำรวจไปเมื่อตามทันแล้วสาวแอร์ก็ได้ใช้ที่ยิงจรวดยิงใส่รถตำรวจไปนะครับซึ่งทางด้านตำรวจที่เห็นเนี่ยก็หักรถหลบเลยทำให้จรวดเฉียดรถและรถของตำรวจเนี่ยก็เสียหลักผิดความส่วนทางด้านแมทธิวไม่เห็นว่ามีรูตรงรถอยู่เขาก็ได้รีบออกมาจากที่นั่นแล้ววิ่งไปขึ้นรถกับสาวแอร์ทันทีจากนั้นทางครูก็ขับไปยังที่จอดเครื่องบินพอไปถึงทางครูก็ช่วยกันขนกระเป๋าอาวุธแล้ววิ่งขึ้นเครื่องบินไปแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีคนของซีเรียสที่เฝ้าเครื่องบินอยู่เห็นว่ามีคนกำลังจะขโมยเครื่องบินพวกมันจึงรีบมายิงสกัดไว้ซึ่งทางด้านสาวแอร์เนี่ยก็รีบสตาร์ทเครื่องบินทันทีนะครับแต่เครื่องมันก็เก่ามากจนสตาร์ทไม่ติดสักทีแต่ในที่สุดมันก็ติดนะครับจากนั้นสาวแอร์ก็ได้ขับเครื่องบินตรงไปยังเกาะนอสตาเฟียทันทีแต่ระหว่างทางมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับพอพวกเขาบินไปในเขตห้ามบินจึงโดนศูนย์จราจรทางบกเตือนมาซึ่งมันก็ทำให้แมทธิวเนี่ยเริ่มใจร้อนเพราะตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกไม่มากและถ้าไม่ไปทางนี้มันก็จะไม่ทันได้ซึ่งแมทธิวก็นิ่งไปสักพักแล้วถามสาวแอร์ไปว่าพวกเราจะทำยังไงไม่ให้เรดาร์จับพวกเราได้สาวแอร์เลยบอกว่าพวกเราต้องบินต่ำมากๆจนเกือบจะติดผืนน้ำพอแมทธิวที่รู้แบบนั้นเขาก็บอกให้สาวแอร์บินต่ำทันทีนะครับพอพวกเขาบินมาได้สักพักพวกเขาก็มองเห็นอาณาจักรของซีเรียสและแมทธิวก็บอกให้สาวแอร์เนี่ยจอดเครื่องตรงนี้และเขาจะพายเรือเข้าไปเองพอถ้าบินไปตรงๆมีหวังโดนคนของซีเรียสยิงดับแน่นอนเมื่อเครื่องบินจอดแล้วแมทธิวก็ได้เตรียมเรือจากนั้นเขาก็ขนอาวุธที่เตรียมมาลงเรือไปด้วยแล้วพายออกไปแต่ก่อนไปแมทธิวก็บอกสาวแอร์ไปว่าถ้าได้ยินเสียงส
ัญญาณเป็นพุให้เทววิทยุแจ้งไปยังหน่วยคอมมานโดและขอคุยกับนายพลเคอร์บี้และเมื่อนายพลเคอร์บี้มาคุยคอยบอกเรื่องทั้งหมดให้ฟังพูดจบแมทติกก็ได้พายเรือออกไปเมื่อถึงฝั่งแมทติกก็ได้พางตัวและติดอาวุธรอบตัวเขาเหมือนว่ากำลังจะไปออกรบจากนั้นแมทติกก็วิ่งเข้าไปในอาณาเขตของซีเลียสและจัดการลูกน้องของซีเลียสไปทีละคนส่วนทางด้านเจนนี่เธอก็ไม่รอให้พ่อมาช่วยอย่างเดียวนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้งัดลูกบิดประตูจากนั้นเธอก็ได้ใช้ด้ามแหลมงัดไปที่ไม้ที่พวกซีเลียสใช้ปิดทางออกไว้ส่วนทางด้านซีเลียสตอนนี้เขาก็ได้รับข่าวร้ายว่าลูกน้องที่ส่งไปกับแมทติกนั้นตอนนี้ได้ตายไปแล้วซึ่งซีเลียสเนี่ยก็โกรธมากนะครับเขาจึงสั่งให้เบนเน็ตไปฆ่าเจนนี่ทิ้งแต่พอไปถึงห้องที่ขังเจนนี่ไว้ก็พบว่าเจนนี่ได้งัดไม้ที่ปิดทางออกไว้หนีไปแล้วซึ่งเบนเน็ตเนี่ยมันก็โมโหมากนะครับที่เจนนี่หนีไปได้มันจึงกระโดดพังกำแพงไม้และตามเจนนี่ออกไปส่วนทางด้านแมทติกนอกจากจะจัดการลูกน้องของซีเลียสไปแล้วเขายังได้แอบวางระเบิดไว้รอบที่เก็บอาวุธและที่พักของกองกำลังซีเลียสอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้ตอนนี้ทางอาวุธและคนของซีเลียสต่างโดนระเบิดตายไปเกือบหมดนะครับและเหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งแมทติกกระดิกไม่กี่ทีก็สามารถจัดการทั้งหมดได้แล้วซึ่งแมทติกนั้นก็สู้กับคนของซีเลียสอยู่พักใหญ่จนทำให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากนั้นแมทติกก็เข้าไปซ่อนตัวในห้องเก็บของเพื่อทำแผลก่อนนะครับแต่ว่าลูกน้องของซีเลียสมันก็ได้ตามมาและยิงถล่มห้องเก็บของจนเละเมื่อพวกมันเห็นว่าแมทติกไม่โต้ตอบแล้วมันก็คิดว่าแมทติกตายไปแล้วนะครับพวกมันจึงเปิดประตูเข้าไปดูแต่ว่าแมทติกเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะครับและได้ซ่อนตัวอยู่บนหลังคาและพอลูกน้องของซีเลียสเข้ามาแล้วเขาก็ได้ใช้เลื่อยและอุปกรณ์ต่างๆในห้องนั้นเคว้งใส่ลูกน้องของซีเลียสจนตายและแมทติกก็ได้สู้กับกองกำลังที่คุ้มกันซีเลียสไปทีละชั้นจนพวกมันตายทั้งหมดและตอนนี้แมทติกของเราเนี่ยก็เข้าไปในที่พักของซีเลียสได้แล้วนะครับซึ่งซีเลียสไม่รู้ว่าลูกน้องของมันตายหมดแล้วมันก็ไปเอาปืนมายิงสู้กับแมทติกแต่ครั้งนี้มันก็สู้แพ้แมทติกเช่นเคยนะครับเมื่อฆ่าซีเลียสได้แล้วแมทติกก็ได้วิ่งไปตามหาเจนนี่ต่อส่วนทางด้านเจนนี่เธอก็ได้วิ่งหนีเบนเน็ตลงไปยังห้องใต้ดินซึ่งระหว่างทางเจนนี่ก็ตะโกนเรียกพ่อเธอไปด้วยนะครับพอแมทติกได้ยินเสียงเขาก็รีบวิ่งลงไปยังห้องใต้ดินทันทีซึ่งทางด้านเจนนี่ที่วิ่งไปได้สักพักเธอก็พบว่าทางข้างหน้ามันเป็นทางตันนะครับเธอจึงได้ซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้นส่วนทางด้านเบนเน็ตที่วิ่งตามมาเมื่อเห็นว่าเจนนี่ซ่อนตัวอยู่มันจึงได้ซ่อนตัวตามเพราะตอนนี้มันได้ยินเสียงของแมทติกกำลังเรียกหาลูกอยู่ส่วนทางด้านแมทติกเขาก็ตะโกนเรียกเจนนี่เมื่อเห็นว่าเบนเน็ตไม่อยู่นี่เจนนี่จึงเดินออกมาและจะเดินไปหาพ่อแต่ว่าตอนนั้นเบนเน็ตมันก็ได้โผล่มาและจับตัวเธอไว้ก่อนจะพาเธอเดินออกไปแต่ระหว่างทางเบนเน็ตเนี่ยก็เจอเข้ากับแมทติกพอดีนะครับเบนเน็ตจึงยิงใส่แขนของแมทติกไป1นัดซึ่งแมทติกเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะถ้าเขายิงกลับไปเขากลัวว่ากระสุนจะโดนลูกเขาแมทติกจึงได้หลบกระสุนอยู่หลังเสาซึ่งเบนเน็ตที่เห็นว่าแมทติกไปซ่อนตัวอยู่มันก็ตะโกนเรียกให้แมทติกออกมาแต่แมทติกก็บอกไปว่าเขาจะออกไปก็ต่อเมื่อนายปล่อยเจนนี่พูดจบแมทติกก็เดินออกมาพร้อมโน้มน้าวเบนเน็ตไปว่าถ้าแน่จริงนายก็มาสู้กับเขาตัวต่อตัวเพราะนายมีปืนส่วนเขามีแค่มีดยังไงนายก็ชนะเห็นซึ่งเบนเน็ตที่กลัวเสียหน้ามันก็ได้บอกไปว่าเขาชนะแกแน่นอนและเขาก็ไม่ต้องมีทั้งปืนและเด็กด้วยพูดจบเบนเน็ตมันก็ได้พักเจนนี่ออกไปพร้อมกับทิ้งปืนลงจากนั้นทั้งสองก็ได้มาสู้กันตัวต่อตัวโดยใช้แค่มีดเล่มเดียวเป็นอาวุธซึ่งทั้งคู่ก็สู้กันอยู่พักใหญ่จนดูเหมือนว่าเบนเน็ตจะเริ่มสู้ไม่ไหวนะครับมันจึงหยิบปืนขึ้นมาจะยิงซึ่งแมทติกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบดึงท่อแก๊สและเคลื่อนไปใส่อกของเบนเน็ตจนหมอนั้นตายไปและเมื่อทุกอย่างสงบแล้วสองพ่อลูกก็ได้ออกมาจากห้องใต้ดินส่วนทางด้านสาวแอร์เมื่อได้สัญญาณจากแมทติกแล้วเธอก็ได้วิทยุไปบอกเรื่องราวทั้งหมดกับนายพลเคอร์บี้และเมื่อนายพลเคอร์บี้ทราบเรื่องเขาก็รีบนำกำลังมาช่วยแมทติกทันทีนะครับแต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็ต้องตะลึงเพราะตอนนี้แมทติกกำลังอุ้มลูกสาวและเดินออกมาจากคฤหาสน์ของซีเลียสเมื่อเจอแมทติกแล้วนายพลเคอร์บี้จึงถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยจัดการไหมแมทติกเลยตอบไปว่าเขามีเดสมให้จัดการเท่านั้นพูดจบแมทติกก็พาเจนนี่เดินไปหาสาวแอร์ที่รอเขาอยู่และหนังเรื่องนี้ก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato อีก 69% และสุดท้ายหากใครชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ